นั่นแหละก็ช่วยกันนั่นแหละสาธารณภคีก็ช่วยกันเพราะว่าคนพวกนี้เขามีฐานะทั้งนั้นครับด็อกเตอร์จะเป็นกรอบแต่คนละเอามาเหตุกับสิทธิ์คำเมื่อคนเก่งคนที่ต้องอยู่ภูผาเพราะว่ายังเรียนไม่จบเรียนมจร.ที่เชียงใหม่ก็เลยต้องอยู่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่รักษาตัวไปจ้ะอยู่กับหลวงพ่อยุทธเองหลวงพ่อยุทธไม่มีเพื่อนอยู่รูปเดียวหลวงพ่อยุทธนั่นน่ะแต่ก็มจร.ก็ยังใช้เป็นสถานที่ที่เขาต้องไปศึกษาไปดูงานนั่นแหละดีแล้วล่ะมันก็ค่อยมาก็ค่อยมจร.โดยไม่ใช่จจร.นะมจร.มจร.มาทำธรรมยุทธก่อนมจุฬามหาจุฬาเลยอ้าวมจร.ไม่ใช่ของภาคเหนือมมก.มหามกุฏอ๋อยังมมก.เราจำผิดไปอันนี้มมก.เทรวาสมจร.ไม่ใช่ไม่ใช่เทรวาสมหายะมหานิกายธรรมยุทธธรรมยุทธธรรมยุทธมมก.ธรรมยุทธไอ้นี่มันมหานิกายไอ้มจร.มหานิกายเนี่ยเรากำลังเขียนถึงพวกนิกายต่างๆเนี่ยละเอียดเห็นว่ามันแยกมามันมีเหตุมีปัจจัยโอ้โหเราก็ยังแยกไปยังโอ้โหยากให้เห็นพุทธสังวาสมานิกายแล้วก็มาสมาสังวาสนานาสังวาสอะสังวาสพวกนี้เขาก็ยังสับสนอยู่เพราะว่ามันสังวาสก็แปลว่าร่วมกันกายก็แปลว่าหมู่อะไรเงี้ยนิกายมั่งอะสังวาสมั่งแล้วสังวาสมันก็เหมือนคล้ายกันมันซินอนีมอ่ะมีนานาสังวาสนานาสังวาสกับนิกายนิกายมันไม่ใช่กายนานาสังวาสไม่ใช่อสังวาสก็ไม่ใช่ร่วมกันเอ้าไม่ร่วมกันนิกายก็ไม่ร่วมกันอสังวาสก็ไม่ร่วมกันแล้วมันไม่ร่วมกันตรงไหนตรงไหนไม่ร่วมกันตรงไหนไม่ร่วมกันยังไงก็ต้องอธิบายเหตุว่าไม่ร่วมกันยังไงสังฆกรรมมันมีทั้งกายมันมีทั้งสัญญาอมีกายมีทั้งสัญญาต้องขยายไปให้จนถึงกายถึงสัญญาเขียนแล้วเขียนแล้วก็ค่อยเขียนก็ค่อยย้ายความค่อยตัดต่อโอ้ยก็จะเป็นจินเป็นอันทางโลกเขายังมาใช้กันเลยไม่ร่วมสังฆกรรมกันนั่นแหละเขาบอกไม่ร่วมสังฆกรรมนั่นแหละเป็นตัวยืนยันแยกนานาสังวาสก็ไม่ร่วมสังฆกรรมกันแล้วครับนิกายนั่นแน่นอนที่สุดเราไม่ร่วมสังฆกรรมกันนานาสังวาสนี่มาตามลงปาติโมกันได้นานาสังวาสนานาสังวาสเนี่ยมันยังมีสมานสังวาสได้สมานสังวาสเป็นตัวต่อระหว่างปรับไปปรับมาระหว่างนานาสังวาสกับนิกายอาสังวาสเนี่ยเลิกเลยตัดทิ้งไปเลยนิกายนี่มีส่วนมาร่วมกันอีกยังไงก็ไม่ได้นิกายนี่ยังมีส่วนร่วมอยู่ได้ใช่นิกายนี่ก็ยังร่วมยากมันไม่นิกายนี่ก็มันไม่รวมมันแยกกันแล้วต้องมาบวชกันใหม่นิกายต้องมาเริ่มอุปชาเริ่มรับอะไรกันใหม่มันคนละความเข้าใจมันคนละทิฏฐิทิฏฐิไม่เหมือนศีลไม่เท่ากันทิฏฐิไม่เหมือนกันมันก็ยังเทรสมาคมกับอโศกเราเนี่ยมันเป็นที่จริงเขาถือว่านิกายแต่เราไม่ถือว่านานาสังวาสอันนี้เป็นลักษณะของกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญากันเป็นพุทธตรงกันแต่กายของพุทธมันคนละกายแล้วใครเห็นใครก็ต้องรู้กันทางสัมผัสต่างๆไม่ใช่จิตวิญญาณมาเกี่ยวกันแต่ว่าทุกคนยังเคารพพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแล้วก็ไปถึงขั้นนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแล้วต้องเป็นพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันด้วยฉบับสยามรัฐด้วยกันถ้าพระไตรปิฎกคนละฉบับ
กลายเป็นแยกมหายานไปแล้วเป็นวรณิกายแล้วมหายานไอนิกายชัดๆเลยตอนนี้ครับมหายานเหลือแต่คำว่าเป็นพุทธนิกพุทธสังวาสเท่านั้นร่วมกันในคำว่าพุทธเท่านั้นเองพยัญชนะคือถ้าเอาพระวินัยคือเอามาต้องมาบวชใหม่แต่ถ้าเป็นพวกนานาสังวาสนี่ต้องบวชใหม่ไหมไม่ต้องบวชใหม่นานาสังวาสไม่ต้องบวชใหม่ก็ได้อย่างพวกเราเนี่ยคันตุกะมาแต่ต้องมาอบรมต้องมาอะไรจนกระทั่งเราค่อยๆถือว่ารักษาโมเมเราค่อยๆรับขโมยง่ายก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรมาถ้าเป็นนิกายนี่คุณต้องมาเป็นนิกายต้องมาบวชใหม่ต้องมาเริ่มต้นต้องมาศึกษาดีไม่ดีเป็นเดรัจฉีก็จะต้องอยู่อีก4เดือนอย่างน้อยตามหลักธรรมวินัยของเรารอกัน2ปีบางคนนานกว่า2ปีถ้าเป็นอาสังวาสเนี่ยอย่างเช่นนานาสังวาสนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไม่ยากอาสังวาสนะฮะอาสังวาสชาตินึงทั้งชาติเลยเข้ามาใกล้เนี่ยได้ยินเสียงเทศต้องเอาให้ออกไปรอบเขตไม่ได้แต่เขาลืมกันหมดแล้วทิ้งกันหมดแล้วมันเละไปหมดเลยอสังวาสเลยปราชิกก็อยู่ด้วยกันเต็มไปหมดถ้าเป็นคนศาสนาคริสต์จะมาเป็นศาสนาพุทธบวชศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกก็ยังเป็นนิกายไอ้เป็นเดรัจฉีเป็นเดรัจฉีจะต้องมาอยู่ต้องมาอยู่ปริวาสกันอริวาสต้องมาอยู่คล้ายๆอนิกายอย่างน้อย4เดือนตามธรรมวินัย4เดือน ของเรารอกัน2ปี นี่แยกชัดขึ้น ท่านแพ้ท่านต้องออกไปเดินเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตามหลักของเราถ้าอยู่ไปครบปีต้องออกไปเดือนหนึ่ง ก็ไปจาริก ก็มีระเบียบไปแต่ท่านเข้ามาเป็นพระสามเป็นสมณะไม่ได้พร้อมครับเดี๋ยวไม่หมดนะสองบาทโอ้ยอย่าไปนู้นเขายาวันนี้หมดแล้วค่ะปริมาณรวมแล้วน้อยกว่าปฏิญญาณนะคะเออเจ้าก็หลอกรอไปได้เรื่อยๆละโอ้ยอ้าวขอบคุณที่อยากให้ไม่ตายแต่เราก็ทรมานรับไปต้องใช้ความพยายาม and ความพยายามเป็นยังไงไม่รู้โอ้ยไม่อยากกินอะไรไม่เหมือนตอนเทศเลยมุ้ยคนละอารมณ์เลยตอนเทศเลยอารมณ์เทศกับอารมณ์กินมันคนละเรื่องเลยตอนเทศดีโอ้ยเวลาเป็นของเราเวลาเราโอ้ยนี่ถ้าอยู่ถึง100ปีนะโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้พูดต่อต้านเลยตอนนั้นอีก10ปีอ่ะ10ปีอ่ะ90นะ9999ประกาศได้พูดต่อต้านแล้วตอนนี้ได้เตรียมทางถ้าอีก10ปีนี่คงขนาดนี้ก็ไม่มีใครพูดคาดพูดแย้งแล้วครับแล้วก็พูดแรงจะตายทุกวันเนี่ยพูดองพูดบังอาจด้วยนะพูดยังเรียกว่าคมหนักอยู่ก็เงียบนะครับทุกๆด้านเลยจากแบบโอ้โหเนี่ยยืนหยัดมาอายุขนาดนี้นั่นแหละอายุเราก็มากด้วยพรรษาเราก็มากด้วยแล้วเราก็ได้แสดงอะไรออกไปเยอะหนังสือเขาเขียนโอ้โหนี่เขารวบรวมตอนนั้นเขารวบรวมได้100กว่าเล่มทำไมตอนนี้มันรวบรวมได้76เล่มเองครับ76เรื่องอะไรครับ76ฮะอะไร76เรื่องหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยให้ดวงข้าวดวงข้าวไปรวมทีหลังนี่ได้76แต่ก่อนนี่100กว่าไม่รู้ไปไหนแล้วบัญชีบัญชีนั่นน่ะดีครับร้อยก็เรื่องอยู่เขาก็ส่งให้อยู่มีไฟล์หนังสือรวมเล่มใช่ไหมครับหนังสือรวมเล่มไม่ใช่หนังสือรวมเล่มหนังสือที่พระท่านแต่งที่แต่งเฉพาะหัวเล่มรวมเล่มก็มีอ๋อ
นับรวมเล่มย่อยๆพวกนี้ด้วยเรารวมเล่มใครจะคนจะมารู้ทำอย่างไรก็ต้อง 3-4 เล่มไงนับเป็นเล่มๆพวกหญิงห้อยนับตั้งแต่คนคืออะไรมาใช่ไหมหญิงห้อยก็นับชายคนคืออะไรมาไอ้ลำธารก่อนคนลำธารชีวิตก่อนนั่นมีด้วยแล้วก็มีรวมรวมตอบปัญหาด้วยรวมบทอาหารใน2เล่มโอ้โหนี่ถ้าแบบพวกออนไลน์เข้าไปแล้วยังมีวิทยานิพนธ์ที่เอาไปเขียนอีกโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะวิทยานิพนธ์เป็นร้อยเรื่องแล้วทั้งที่โอ้คนข้างนอกมาสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่ง่ายมีอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้เรื่องไงเขาก็อยากรู้กันนะแต่ว่ามันยังไม่ภูมิมันไม่ถึงบังคับกันไม่ได้ภูมิมันยังไม่ถึงมันก็ไม่รู้มันก็จะรู้แต่มันรู้ไม่ได้อยากรู้อะบทเก่งมันจะก็อะไรที่พึงเอสเวนมาใช่ไหนอะไรสหายธรรมสหายธรรมสหายเยี่ยมสหายเยี่ยมอะไรสหายเยี่ยมอะไรสหายเยี่ยมสหายเยี่ยมสหายเยี่ยมอะไรครับวันเก่งอยากรู้โอ้มั่วเลยไอ้เราก็อธิบายไม่ไหวมั่วเกินเขาไม่ได้เก่าเลยใช่ไหมเส้นทางเยี่ยมมั่วน่าสงสารพวกนี้มันเหมือนมังกรทายกเหมือนรู้มากแต่ว่าเลอะไอ้เราก็โอ้โหเว้ยมันเหมือนกับไหมไหมยุ่งกลุ่มใหม่โอ้จะดึงยังไงอ๋อมันกลัวมันปนกันไปหมดซับซ้อนสหายเยี่ยมเหมือนมหาเยี่ยมมากกว่าจะดีเขาไม่อยากขายนะไม่อยากขายจับขายเราไม่คัดมาหยาบขายนะมันเจตนาร้วนพวกหยาบคายเจตนารวนอย่างพวกข้างนอกพวกการเมืองพวกอะไรเขานี่หยาบคายในสภาเนี่ยโอ้โหแล้วเธอเข้าไปใหญ่เลยรวนไอ้แกล้งอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เขาเข้าใจเราผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มาศึกษาให้ท่วนแล้วก็หรือไม่เข้ามาดูภูมิไม่คนเราจะไปทำยังไงได้ฟังบางส่วนมันฟังแล้วมันกรอบของความคิดมันอยู่ในอำนาจของความรู้มันรู้ยังไงมันก็แกล้งรู้ด้วยอยากรู้เกินนะมันรู้ไม่ได้ขีดขอบเขตมันสามารถได้เท่านั้นเหมือนคนอินเดียคนโมลอนมันไม่ได้ชาติทั้งชาติก็ต้องตายไปทั้งชาติน่ะเออความเชื่อของคนก็เหมือนกันชัดเหมือนกันทำไมมันเป็นนามธรรมมันเชื่ออย่างโมลอนอีเดียนี่มันออกมาทั้งรูปธรรมด้วยชัดเจนอันนี้เป็นนามธรรมอย่างพวกกระเทยเนี่ยเขาเป็นป่ะพวกกระเทยเนี่ยมันเกินสุดโต่งก็รู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้มันห้ามไม่ได้ใกล้ๆจะกระบวยเนี่ยอะไรเงี้ยเขาไม่อยากจะเป็นหมายว่าทิฏฐิความเชื่อของคนไม่อย่างอยู่ตรงไหนมันจะได้บวยอ่ะอยู่กับเราเนี่ยนักเรียนเป็นนักเรียนมัธยมยังมัธยมอยู่เราก็ยังให้อยู่ไปจากไปกับเกาลัดหนึ่งไปกับเกาลัดครับเหมือนกับว่าท่านบอกว่าเอามันอร่อยไม่มีจริงบางทีเราก็ยังมีอยู่นั้นจุดนี้บางอย่างไงมันก็ยังอร่อยไอเราจะอร่อยไม่ได้สักทีโอ้ยเป็นจริงๆคนละเรื่องเลยนะพยายามจะดึงกลับมามันจะได้ง่ายขึ้นกินจะได้ง่ายขึ้นจะได้กินมากพอโอ้ยกว่าจะได้ปริมาณที่จะพอทุกทีให้ชีวิตจริงๆแต่หลังนั้นผมฟังหมอเขาว่าคนอายุยาวเนี่ยเขาร่างกายไม่ได้ต้องการอาหารมากนั่นแหละก็ด้วยครับอันนั้นก็ด้วยไงเราฝืนเนี่ยโคเอฟเฟชเชียนทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นโคเอฟเฟชเชียน
มันไม่ยังมันไม่มีหรอกแต่เราใส่เจตนาของเราเข้าไปต้องการจะให้มันเป็นตัวนี้มันก็พยายามมันยากเพราะว่าถ้าคนที่ทำงานได้เหมือนอย่างพวกนักกีฬาแต่เขาแบบถ้าว่าทำไมออกร่างกายมาอยู่สม่ำเสมออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆโอเคร่างกายมันก็จะต้องการ ให้กินได้แต่เพราะนั้นไม่มีส่วนพวกนี้ถ้าพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนคนแก่ทั่วๆไปก็จะกินนิดเดียวฟอไปฟอไปฟอไปโยมแม่กินนิดเดียวหมดแรงเดี๋ยวโยมแม่อยากกินนะอยากกินนู่นนี่นะโยมพ่อไงใช่สั่งให้เอานู่นนี่มาแล้วกินแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ด้วยไม่เหมือนเดิมสรีระกินไม่ได้มันสรีระไม่อยากรับแล้วแต่เราบังคับมันถ้าบังคับมันก็ต้องบิ้วส่วนอื่นด้วยใช่ต้องบิ้วต้องออกร่างกายต้องอะไรมันแบบร่างกายมันใช่ต้องใส่พวกนี้ครับมีพลังงานทางข้างนอกเสริมด้วยทำเป็นเอาแต่นอนไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปช่วยไม้ล้มยกหินหนึ่งเจอมาแล้วแบบ 1,900 นี่แหละครับ 1,900 ได้มาแล้ว 1,900 ตลอดนี้รับรองฉันอาหารได้ดีมันจะต้องร่างกายต้องการไปใช้อ่ะใช่มันก็จริงนะต้องพยายามแล้วเดินทำไมเขาจะบอกร่างกายมันจะไปกินแต่ทำไมร่างกายบอกโอ้ยมันพอแล้วพุ่นมันต้องยาไปพุ่นยาไปเดินสุดชีวิตแล้วไปยาเถอะเนี่ยโค้งไปโน่นละนี่รอบแม่น้ำมูลก็ไปโน่นขึ้นแล้วก็หาดกอไก่ไม่ได้แล้วพอจะเน้นสองมือกันหยุดแล้วไป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 ยาตักอากาศเย็นๆอยู่โอ้ย